วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วล่ะครับคุณลูบี้จะเลือกหนุ่มคนไหนไปดินเนอร์สุดหรูกับเธอจะเป็นคุณบาสคุณเดย์หรือคุณอิกคิวและหนุ่มคนนั้นจะเป็นคนโสดหรือไม่เราไปพบคำตอบพร้อมๆกันเลยครับมองตานานๆใจเย็นๆใช้หัวใจเลือกใช้หัวใจเลือกทุกวันที่ผ่านมาเจอแต่ความผิดหวังพลาดใจหัวใจเสียใจอ่อนแล้วจะไม่มีน้ำตาจะให้มองตาจนได้นาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่งเป็นบอกตัวเองให้ยอมรับความจริงฝันต่อดีไหมหรือว่าจะโยกความจริงสักเดียวมองข้างแต่ยังไม่มีใครที่รักจริงไม่รู้ว่าฝันดูไปเรื่อยๆเลยเฝ้ารอเป็นคืนก็ยังไม่มีสักคนดูมันเป็นที่ชอบดูหลายๆรอบดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใช้หัวใจตัวเองใช้หัวใจตัวเองด้วยมองตาเล่นงานหาหัวใจตัวเองไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยังยืนอยู่ตรงนี้หัวใจตัวเองแต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนานมีไหมใครสักคนสนใจใช้บริการน่ารักอ่ะดูดิอ่ะน่ารักอ่ะอยากให้ได้ชายโสดแล้วไม่รู้รักจริงๆนะจะมีไหมหรือเอาตามใจเอาตามใจใช้ใจตัวเองใช้ตัวเองชอบในตัวสูงสีเหมือนกันเอาตัวเองนะเอาตัวเองทาหัวใจเอาที่หัวใจตัวเองชอบทางหัวใจตัวเองฟังเอาที่ชอบใจตัวเองฟังหัวใจตัวเองเดี๋ยวมือเดี๋ยวมือเรียกพี่เรียบร้อยแล้วนะสวยขอเชิญประจำที่ได้เลยครับเชิญเลยฮะโอ้ยขอให้โสด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 นะเอาละในเมื่อเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะหนุ่มทั้ง3ท่านครับเตรียมตัวเปิดเผยท่าแท้เชิญเลยครับเอาละเราจะเริ่มเปิดเผยท่าแท้ของหนุ่มทีละคนเริ่มต้นจากคนแรกดีกว่าฮะชายหนุ่มที่คุณไม่เลือกเขาแต่ชายหนุ่มท่านนี้มีกูรูเชียร์ถึง2คนด้วยกันทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณบาสครับเขาดูแบบเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็เหมือนเก็บอะไรไว้แบบในใจว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยพี่อ่ะจะแกล้งหนูปะเนี่ยคุณเป็นคนสารหน้าไหนฮะน่าจะไม่มองหญิงค่ะชูป้ายขึ้นมาครับกูรู้ทั้ง4ท่านครับยืนยันความเห็นของคุณต่อคุณบาสด้วยการชูป้ายขึ้นมาฮะ1 2ขอให้เป็นอย่างนั้น3พ่ออยากชูว่าโสดคนนี้เชียร์ด้วยนะเออแต่นี่เมื่อลูกเราเลือกแล้วเพราะว่าลูกสาวชอบเลือกอะไรขัดใจพ่อตลอดแหละมันเป็นอย่างนี้เสมอค่ะพ่อก็ถูกงั้นแช่งเลยเปิดต้องไม่มองหญิงแล้วกันไม่มองหญิงไปเลยนะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือท่าแท้ของคุณบาสครับมึงกินกูใครตอบมึงมาตรงนี้ใครเอาผักมึงมาตรงนี้ใครเอาผักมาตรงนี้ไปไปไปพี่บาสกินโดนได้ป่ะครับโดนได้ป่ะครับไม่โดนครับยังหาผัวไม่ได้เลยค่ะคนไหนบ้างครับคนไหนบ้างครับคนไหนองค์หักครับผมองค์หักหรือเปล่าครับองค์หักหรือเปล่าครับไม่องค์มันมีไว้หักองค์หักไหมครับองค์หักไหมครับบอกใครให้เข้ามาช่วยองค์หักไหมครับผมอยู่ในใจมันเล่าให้ฟังหน่อยเด้ไม่เห็นผิดตรงไหนใครต่อใครต้องเล่นครับผมใครต้องเล่นแล้วพวกเราคือคนพวกเราจะไปเที่ยวรอบโลกให้หนำใจเลยเราจะไม่ทำหน้าที่เกาหลีให้น้ำใจไม่ได้เราจะเป็นหุ่นให้ฟังๆไปเลย
ไม่ได้มาดิมาดิมาดิไม่เชื่อหรอเอาใหม่เอาใหม่ดิเราอะไรนะต่อครับเฮ้ยอย่านะตอนนี้นะครับเอาใหม่โสดนะดูใหม่อย่านะห้ามโสดมองเขามองเขาอย่านะมองเขาโสดแล้วบอกนะบอกเอาดีๆนะเอาดีๆนะบอกแล้วบอกนะโสดนะครับโสดจริงนะครับไม่เชื่อจริงครับไม่เชื่อหรอกจริงนะครับผมไม่เชื่ออย่านะไหนที่สุดปรากฏตัวมาแล้วคุณบาสไม่มองอยู่เดี๋ยวแล้วได้เลือกแล้วด้วยนะมีกูรู2คนเชียร์คุณด้วยนะเก่งมากลูกเอ้ยคุณบาสมีแฟนหรือยังครับโสดครับโสดนะฮะโสดนานหรือยังโสดประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับผมผมได้ยินมาว่าการที่คุณต้องมารายการของเราจึงเป็นเหตุที่ทำให้คุณต้องบอกกับที่บ้านใช่ครับเกี่ยวกับเรื่องสถานะของคุณถูกต้องเลยครับไปบอกใครครับคุณแม่ครับแล้วพอตัดสินใจว่าจะมาคุณแม่ก็โอเพ่นเลยครับคุณก็บอกคุณแม่ครับคุณแม่คุณแม่โอเพ่นเลยครับบอกว่าไปเลยลูกรู้น่ารักแล้วคุณแม่รู้ใช่ไหมว่าสถานะไหนรู้ครับคุณแม่ก็บอกว่าเต็มที่เลยลูกแม่บอกว่าอยากให้มาครับคุณแม่น่ารักมากแม่สุดยอดแม่สุดยอดโอ้ยคุณแม่น่ารักมากฮะแม่น่ารักมากแต่คุณพ่อยังไม่รู้คุณพ่อยังไม่รู้ครับแล้วมาถ่ายรายการใช่ครับและคุณพ่ออาจจะได้รู้เรื่องนี้ต้องมาลุ้นกันครับมีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อและคุณแม่ที่ดูรายการอยู่ไหมครับครับถึงอยากจะบอกถึงคุณแม่ครับแล้วก็ทางครอบครัวครับว่าต่อให้ผมเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมสามารถดูแลตัวเองได้แน่นอนครับแล้วก็ไม่อยากให้ท่านเป็นห่วงครับใครที่ชื่นชอบเขานะฮะเข้าไปที่ Facebook รู้ไหมกันโสดนะฮะเปิดวาร์ปไปเลยขอบคุณมากครับถือว่าลงอกไปนะฮะสถานะไม่มองหญิงปรากฏตัวมาแล้วมาที่ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งดีกว่าทำไมคุณถึงไม่เลือกคุณเดย์ครับคุณเดย์เนี่ยอาจจะอยู่กับคุณแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูมองว่าเขาดูเจ้าชู้ไปหน่อยนึงอะไรเงี้ยถ้าสมมติหนูได้เขามาแบบอยู่กับหนูคิดว่าหนูน่าจะแบบแปลงร่างเป็นอังกอร์แน่เลยแบบมาเสียเวลากับการตามกลับบ้านทุกวันอะไรเงี้ยแต่ลุคอย่างเงี้ยไม่ชอบเหรอผู้ชายที่ดูแบบเจ้าชู้ดูแพรวๆไม่เอาอ่ะหนูแบดคนเดียวพอก็เลยไม่เลือกเขานะคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องมาแย่งหน้าที่คิดว่าเขาสถานะไหนครับมีเจ้าของค่ะชูป้ายขึ้นมาฮะกูรู้ทั้งสี่ด้านครับยืนยันความคิดของคุณต่อคุณเดย์ด้วยกันชูป้ายขึ้นมาฮะขอแช่งไปก่อนละกันอ่ะก็ขอให้เขามีเจ้าของจริงๆนะแช่งละกันยังไงก็ได้อย่าเพิ่งออกมาเป็นโสดอ่ะตอนนี้เราอยากหายใจหายคอให้คล่องคล่องโล่งๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะมาลุ้นกันเลยครับและนี่คือธาตุแท้ของคุณเดย์ครับปรากฏว่าเฉลยว่านี่ไม่ใช่แม่นี่แฟนผมครับอะไรอ่ะมาแฟนมาเจอแม่ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเลนะเหมือนแม่เป๊ะเลยสบายดีมายังไงเนี่ยอย่าบอกนะจริงเหรอเนี่ยแม่เรียกแม่แม่ชอบป้อนเนี่ยแบบเนี้ยเฮ้ยปันแม่เรียกแม่เรียกแม่เอ้าเอ้าไม่แน่นะไม่แน่นะสนิทไปลูกแม่ยังไม่ถูกใจเฮ้ยเพื่อน
ครับก่อนมาเรามีนัดกันแน่โอ้ยโดนแล้วเจอกันเดี๋ยวโทรคุยแล้วแม่ถูกใจคนไหนอะเนี่ยไม่ถูกใจสักคนเลยเหรอมีไหมล่ะลูกมีคนอื่นให้แม่เลือกอีกมั้ยคะเปิดตัวมามีแฟนมีคนนึงครับแล้วให้แม่ดูหน่อยสิคนนั้นครับโอ้สวยสวยค่ะให้ถูกใจอ่ะมีแล้วค่ะของขวัญเอาแม่ตื่นแม่ตื่นแม่ตื่นยังไงอะยังไงอะถ้าคนไหนโสด